ทำไมประเทศโมซัมบิกและมาลาวีถึงโดนพายุเฟรดดี้พัดถล่มถึง2รอบวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับพายุเฟรดดี้นั้นเริ่มก่อตัวเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงวันนี้ครับ15มีนาคมยังไม่สลายตัวเลยนะครับก็ทำให้พายุเฟรดดี้นั้นขึ้นแท่นเป็นพายุที่มีอายุยาวนานมากที่สุดยาวนานกว่าพายุเฮอริเคนจอห์นเมื่อปี2537อีกครับซึ่งตอนนั้นเฮอริเคนจอห์นนั้นมีการบันทึกข้อมูลไว้ว่าเริ่มก่อตัวและสลายตัวไปใช้เวลาประมาณ31วันแต่ตอนนี้พายุเฟรดดี้ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนายชัยชาญสิทธิวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณดังกล่าวไว้แบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้บริเวณซีกโลกใต้มีร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนพาดผ่านอยู่ประกอบกับอุณหภูมิน้ำทะเลและสภาพอากาศบริเวณของประเทศออสเตรเลียก็อุ่นอยู่เช่นเดียวกันลักษณะแบบนี้ครับเหมาะกับการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนครับส่วนสาเหตุว่าทำไมพายุเฟรดดี้ถึงมีอายุที่ยาวนานด้านหนึ่งอาจจะบ่งบอกถึงอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณนั้นว่ายังคงอุ่นอยู่นะครับอาจจะไม่มีเรื่องของกระแสน้ำเย็นหรือว่าอากาศเย็นที่ไหลหรือว่าเคลื่อนผ่านเข้ามาก็เลยทำให้พายุนั้นสามารถก่อตัวได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตกไปถึงที่บริเวณของทวีปแอฟริกาได้ครับจริงๆพายุเฟรดดี้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับหลังจากที่เคลื่อนขึ้นฝั่งไปที่ประเทศมาดากัสการ์แต่ว่าหลังจากนั้นพายุลงไปที่บริเวณทะเลที่อยู่ช่องแคบประเทศโมซัมบิกครับซึ่งบริเวณนั้นพายุเกิดการชะลอตัวครับและประกอบกับมีกระแสน้ำอุ่นไหลเข้าไปที่บริเวณนั้นพอดีก็เลยทำให้พายุนั้นทวีกำลังแรงขึ้นอีกนะครับและก็ทำให้พายุนั้นวกกลับมาพัดถล่มแถวแถวโมซัมบิกเป็นรอบที่2ครับแต่ว่าหลังจากนี้ครับพายุนั้นได้เคลื่อนขึ้นฝั่งไปแล้วคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์ก็บอกว่าพายุก็จะเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะอ่อนกำลังลงก็คาดว่าจะไม่วกกลับมาพัดถล่มที่โมซัมบิกหรือว่ามาลาวีเป็นรอบที่3แล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วพายุจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจะไม่มีการเคลื่อนตัวมาข้างหลังนั่นเองครับ